ฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองใหม่ในห้วงเวลานี้นะคะส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากกติกาการเลือกตั้งที่สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นะคะกลับไปสู่สูตรหารร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นการหลอมรวมกันนะคะระหว่างคุณกรจาติกวนิชและคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะคะโดยคุณกรกับคุณกอบศักดิ์สภาวสุนะคะลาออกจากหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าไปเป็นทีมเศรษฐกิจให้กับพรรคชาติพัฒนาและคาดกันว่านะคะคุณกรจะก้าวขึ้นสู่หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาในการประชุมใหญ่ของพรรคต่อไปการหลอมรวมของพรรคกล้ากับพรรคชาติพัฒนานะคะยังต้องรอกระบวนการทางกฎหมายค่ะโดยถูกจับตาจากคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยค่ะที่ได้เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.นะคะให้ดำเนินการไต่สวนกรณีการแถลงข่าวจับมือกันทางการเมืองของพรรคกล้าและพรรคชาติพัฒนาว่าส่อเข้าข่ายครอบงำพรรคผิดกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา28ค่ะขณะเดียวกันค่ะหลายฝ่ายก็จับตานะคะว่าสมาชิกพรรคกล้าที่คุณกรบอกว่าจะมาด้วยกันหมดนั้นจะมาทั้งหมดจริงหรือไม่และสุดท้ายพรรคกล้าจะเหลือเพียงชื่อหรือไม่ค่ะส่วนพรรคสร้างอนาคตไทยนะคะก็เร่งส่งสัญญาณค่ะในการเปิดตัวคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์โดยมีข่าวออกมาว่าได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดตัวเป็นว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคค่ะและที่น่าสนใจค่ะก็คือพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะที่แยกตัวออกมาจากพรรคพลังประชารัฐโดยการนำของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าล่าสุดนะคะก็มีกระแสข่าวค่ะว่าจะย้ายกลับมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดค่ะและอาจจะรวมพรรคร่วมแผ่นดินด้วยหรือไม่อันนี้ต้องจับตานะคะทั้งนี้นะคะเนื่องจากพรรคเศรษฐกิจไทยประสบปัญหาในการทำพื้นที่ค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสได้เข้าไปพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่บ้านมูลนิธิป่ารอยต่อในเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงการกลับมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐค่ะซึ่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐก็มองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหากร้อยเอกธรรมนัสนะคะตัดสินใจกลับมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐจริงนะคะก็คงจะต้องจับตาท่าทีหลังจากนี้ค่ะหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นร้อยเอกธรรมนัสจะมีจุดยืนอย่างไรค่ะ